ทายทุกคนคลิปนี้นี่เนี่ยพามาดูเห็นไหมผักแทกี้นามูค่ะคนเกาหลีเรียกว่าผักแทกี้นามูนะคะไปดูกันค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะสำหรับคลิปนี้พบกับเนอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนพามาดูนี่ค่ะดอกไม้สีม่วงค่ะคนเกาหลีเรียกมันว่าผักแทกี้นามูนะคะสำหรับผักแทกี้นามูนั้นมีแหล่งกำเนิดที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะผักแทกี้นามูเป็นไม้เมืองหนาวซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของไม้ยืนต้นนะคะสำหรับผักเทกี้นามูจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็คือช่วงปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปีนะคะสำหรับดอกผักเทกี้นามูจะออกเป็นพวงแบบนี้นะคะมีก้านดอกเล็กๆนะคะสำหรับดอกนั้นไม่มีเกสรแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมด้วยค่ะผักเทกี้นามูเป็นไม้เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่ามีดอกที่สวยงามแล้วก็จัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีความอดทนสูงด้วยค่ะสำหรับผักเทกี้นามูขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะในการเพาะเมล็ดนั้นใช้เวลาประมาณ3เดือนถึงจะสามารถเอาไปลงนาได้นะคะในการปลูกนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปีก็ถึงจะสามารถขุดขายได้นะคะในความสูงที่1เมตรก็ราคาขายอยู่ที่ประมาณต้นละ 6,000 วอนค่ะก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรค่ะนอกจากจะสวยแล้วราคายังค่อนข้างแพงเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนที่เนเก็บมาฝากกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอของเนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะค่อยพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ